รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดอบรมในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรุ่นที่2เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานค่ะที่โรงแรม Long Beach Garden Hotel and Spa ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายพาณิชย์จิตแจ้งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรุ่นที่2โดยมีนายอนุชนวรินทร์เสถียรผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงานสืบเนื่องจากการที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขยายความคุ้มครองแรงงานไปยังแรงงานนอกระบบที่มีสภาพการทำงานแตกต่างจากแรงงานในสถานประกอบกิจการจากข้อมูลการสำรวจพบว่าแรงงานนอกระบบของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2556แรงงานนอกระบบมีจำนวนมากถึง 25.1 ล้านคนและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับแรงงานนอกระบบคือผู้ใช้แรงงานที่ทำงานโดยไม่มีสัญญาการจ้างงานที่เป็นทางการหรือไม่มีนายจ้างตามความหมายของกฎหมายแรงงานไม่ได้ทำงานอยู่ในสถานประกอบการของนายจ้างไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่แน่นอนหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ที่ทำงานชั่วคราวแรงงานนอกระบบจึงเป็นแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในกรอบความคุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายประกันสังคมทำให้ไม่มีหลักประกันความมั่นคงใดๆในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่มั่นคงค่าตอบแทนแรงงานที่เป็นธรรมสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานและความมั่นคงในการดำรงชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยชราแรงงานนอกระบบซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมจำนวน 21.8 ล้านคนแรงงานนอกระบบสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือแรงงานที่ทำการผลิตสินค้าหรือทำงานที่อยู่ที่บ้านของตนเองปัจจุบันผู้ทำการผลิตที่บ้านกระจายตัวอยู่ทั่วไปในห้องแถวตรอกซอกซอยชุมชนแออัดในเมืองและชุมชนชนบทที่รายได้จากเกษตรกรรมไม่สามารถจะยังชีพครอบครัวเกษตรกรแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ทำหน้าที่ผลิตที่บ้านแรงงานที่เกิดจากการจ้างงานที่นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมพยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีด้วยการอาศัยช่องว่างการคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541จ้างแรงงานให้ทำการผลิตในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนตลอดจนการบรรจุหีบห่ออยู่ภายนอกสถานประกอบการด้วยค่าจ้างแรงงานราคาถูกงานที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านกำลังทำอยู่นั้นมีหลากหลายประเภททั้งการเย็บเสื้อผ้าผลิตเครื่องหนังทำรองเท้าดอกไม้พลาสติกเจรไนพลอยในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้ามารับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและให้การช่วยเหลืออย่างไรบ้างนายพาณิชย์จิตแจ้งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมรวมไปถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยค่ะในส่วนของแรงงานนอกระบบนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีเยอะมากกว่าแรงงานในระบบและในขณะนี้โดยนโยบายแล้วเราพยายามขับเคลื่อนให้เขาสามารถที่จะมีสิทธิมีสวัสดิการมีอัตราค่าตอบแทนต่างๆเช่นเดียวกับแรงงานในระบบนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนนั้นเราก็คงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีหลายโครงการที่จะประชาสัมพันธ์โดยอย่างเช่นนะครับในวันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการที่จะสร้างเครือข่ายซึ่งเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยก็มาจากชุมชนต่างๆมาจากผู้สื่อข่าวของชุมชนต่างๆซึ่งเขาก็จะเป็นตัวประสานเป็นเครื่องมือในการประสานเพื่อที่จะทำให้แรงงานนอกระบบเนี่ยได้รับการดูแลได้รับการเข้าใจว่าในขณะนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพยายามที่จะให้เป็นวาระแห่งชาติกับเพื่อนให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะดูแลในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบนะครับนอกจากที่เราจะใช้เครือข่ายเหล่านี้แล้วเนี่ยองค์กรต่างๆไม่ว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งในตัวของการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญในการที่จะประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของแต่ละจังหวัดนั้นก็ประสานกับประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ทำเป็นตัวของซีดีหรือเทปอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปกระจายในหมู่บ้านโดยใช้หอประชุมหรือว่าหอกระจายข่าวของหมู่บ้านตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการกระจายข่าวให้ทราบว่าในขณะนี้เรื่องของรายงานนอกระบบนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขและจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งในส่วนนี้นั้นนอกจากประชาสัมพันธ์แล้วเราก็จะทำอย่างไรจะพัฒนาเขาให้มีศักยภาพที่สามารถนำไปสู่การทำให้เขามีฝีมือและก็สามารถสร้างผลผลิตต่างๆที่มีคุณภาพนำไปสู่การที่เขามีรายได้ต่างๆแล้วก็ทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจต่างๆในครอบครัวเขาดีขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามประชาสัมพันธ์และทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพหรือว่าพัฒนาฝีมือของเขาเนี่ยให้สามารถทำงานในเชิงของการทำงานของแรงงานนอกระบบได้ดีขึ้นตรงนี้ต่อไปครับ